ในราคาที่มือถือไม่ถึง 10,000 จะได้มือถือที่จอลื่นๆแบบอึดๆและพร้อมกับแบบฟีเจอร์จุกๆแล้วก็เกิดความจำแน่นๆน่ะเรียกว่าคุ้มสวัสดีค่ะวันนี้แพรมีมือถือวาวาเครื่องนี้มารีวิวให้ชมกันอีกแล้วค่ะใครที่กำลังมาหามือถือที่งบราคาไม่ถึง 10,000 บาทรุ่นนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าสเปคที่ให้มาคือจัดเต็มจริงๆกับ Oppo A76 ค่ะ Oppo A76 เครื่องนี้จะมีอะไรวาวบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะเวลาเราชอบใครเราก็ต้องดูที่ภายนอกก็คือดีไซน์ค่ะความรู้สึกแรกที่เราเจอมันก็ต้องแบบน้องจะได้ไปต่อมั้ยแต่บอกเลยว่ารุ่นนี้ได้ไปต่อแน่นอนค่ะถ้าทุกคนเห็นค่ะเพราะว่าดีไซน์เขาสวยมากโดยเฉพาะฝาหลังนะคะที่สวยงามตามฉบับ Oppo Go เลยค่ะเห็นไหมซึ่งสีที่อยู่ในมือแพรนะคะเป็นสีฟ้า Going Blue เรียกว่าเป็นสีที่ละมุนตุ้นมากที่สำคัญนะคะถูกใจค่ะหลายคนแน่นอนเพราะว่าหน้าจอใหญ่เตะตาเต็มตาสบายตาสุดๆค่ะมาในขนาด 6.56 นิ้วค่ะและกล้องหน้าเป็นแบบพันโพนะคะอยู่มุมซ้ายของหน้าจอค่ะและที่แจ๋มมากนะคะคือค่า Refresh Rate อยู่ที่90 เฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับทัชแซมพลิ่งเรทนะคะอยู่ที่180 เฮิรตซ์เลยทีเดียวที่สำคัญสีสันก็คือสวยสดงดงามมากๆเลยเรียกว่าดูเพลินมากดูหนังดูคลิปยาวๆได้เพลินๆสำหรับการปลดล็อกมือถือด้วยว่าตอบโจทย์ใครหลายคนมากทุกคนชอบแพรก็ชอบเพราะว่าเขามาในรูปแบบสแกนนิ้วด้านข้างค่ะเอาจริงๆแพรว่ามันใช้ง่ายมากกว่าด้านหน้านะเพราะด้านหน้าเราก็ต้องแบบถอดแมสออกแล้วก็ใส่ใหม่มาพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์กันบ้างนะคะเรียกว่ารุ่นนี้แรงดีไม่แพ้ใครเลยค่ะเข้ามาพร้อมกับชิปเซ็ตคอคอม Snapdragon 680G ค่ะต้องบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ใช้งานทั่วไปนะคะสำหรับการเล่นเกมนะคะสามารถปรับเฟรมเรทตั้งแต่การหึงสูงได้สบายเลยค่ะส่วนเรื่องพื้นที่การเก็บข้อมูลนะคะใส่คอนเทนต์ชอบแน่นอนเพราะว่าเขาทรงพลังมากค่ะเขามาพร้อมกับแรม 6GB แล้วก็ROM 128GB กันเลยทีเดียวค่ะแต่ที่สำคัญนะคะถ้าสมมติกลัวไม่พอโอ้ยังจะกลัวไม่พอใช่ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเขาสามารถใส่ไมโคร SD การ์ดได้ถึง 1TB เลยค่ะไม่ได้ว่าเหลือเฟือหมดห่วงเลยค่ะจะถ่ายรูปถ่ายคลิปคือแบบมาวันนี้อยากจะได้100รูปหรอจะได้100คลิปหรอมาและอีกอย่างนะคะใครที่เป็นเกมเมอร์ก็คือไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเขาสามารถโหลดเกมได้จุๆแน่นๆอย่าโหลดเกมเท่าไหร่ก็จัดไปเลยสิคะเรียกว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบเมมจะพอหรือเปล่าถ้านั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าเขายังมีระบบ RAM expansion มาให้ด้วยค่ะซึ่งเขาจะนำหน่วยความจำในเครื่องของเรานะคะมาสร้างเป็น RAM ชั่วคราวอู้ยอันนี้ว้าวนะอันนี้ว้าวเลยก็คือเพิ่มได้จาก 5GB เป็น 11GB กันเลยทีเดียวทำให้เราสามารถใช้งานแอปต่างๆพร้อมกันโดยที่เราได้ประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบไม่กักเลยค่ะถึง 5,000 มิลลิแอมป์กันไปเลยค่ะมาพร้อมกับเทคโนโลยี33วัตต์ซูเปอร์วูลต์นะคะที่ชาร์จเพียงแค่5นาทีค่ะแต่เราสามารถใช้มือถือได้ถึง3ชั่วโมง47นาทีเลยทีเดียวโอ้โหต่อไปคือเราบอกว่าขอแค่5นาที3ชั่วโมงอยู่ในมือแล้วเทคโนโลยีนี่คือมาให้เพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ไนท์ไทม์สแตนด์บายค่ะที่เขาจะนำ AI นะคะมาช่วยในการปรับใช้พลังงานของมือถือค่ะพูดให้เห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างเช่นตอนที่เรานอนหลับไปนะคะเราก็จะชาร์จมือถือใช่ไหมแต่รุ่นนี้เขาจะมีการหยุดการชาร์จตอนกลางดึกให้ด้วยค่ะพร้อมกับชาร์จให้เต็มนะคะตอนที่เราใกล้ตื่นพอดีโอ้ยรู้ใจไปหมดเรื่องสุดท้ายคือเรื่องกล้องค่ะกล้องหน้าเขาให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมี2เลนนะคะเลนหลักเนี่ยจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลส่วนเลนโบเก้อยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะแล้วเขาก็มาพร้อมกับฟิวเจอร์ AIเชื่อว่าทัชชิ่งมากๆเลยค่ะที่จะช่วยลบรอยตำหนิของผิวอย่างเช่นใครที่มีรอยแดงรอยดำนะคะในรูปเนี่ยก็จะลบหายไปหมดเลยแค่ถ่ายก็คือ Oppo A76 จัดการให้หมดนะคะเรียกว่าเป็นAI Future ที่น่าสนใจมากๆเลยหรือจะเป็น AI Palette นะคะที่เป็นการจำลองสีต่างๆหรือว่าเป็นการปรับความสว่างจากภาพไปอีกภาพค่ะและสามารถบันทึกเป็นฟิลเตอร์ไว้ใช้ต่อได้ด้วยเรียกว่าคุ้มอันนี้เป็นกล้องหน้าของ Oppo A76 ค่ะนี่มีความแบบละมุนมากอันนี้คือกล้องหลังของ Oppo A76 นะคะน่าจะเป็นแสงแล้วก็สีที่ชัดขึ้นเพราะว่าเนื่องจากที่กล้องหลังความละเอียดเขาเยอะกว่ากล้องหน้านะมันก็จะแบบเห็นความคมชัดมากขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะขอสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะคะของ Oppo A76 เครื่องนี้ค่ะเห็นราคาแล้วแบบตะลึงนะคะเพราะว่าอยู่ที่ 7,999 บาทเท่านั้นค่ะเรียกว่าเป็นอีกราคาหนึ่งที่แพรว่าคุ้มค่าสุดๆนะคะในราคาที่มือถือไม่ถึง 10,000 จะได้มือถือที่จอลื่นๆแบบอึดๆและพร้อมกับแบบฟีเจอร์จุกๆแล้วก็เกิดความจำแน่นๆอะใครที่กำลังมองหามือถืองบประมาณเท่านี้นะคะรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะและคลิปหน้านะคะอะไรว้าวจะมีอะไรว้าวมาอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะทุกคน
อนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกนะคะวันนี้แพทย์ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย